วัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านนะคะมาอยู่กันที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีค่ะท่าเรือแหลมฉบังนะคะถือเป็นท่าเรืออันดับหนึ่งของไทยที่สร้างเม็ดเงินจากการขนส่งสินค้าให้บริการขนส่งสินค้าแล้วก็นำเข้านะคะแล้วก็ยังเป็นประตูในการขนส่งสินค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยค่ะวันนี้ท่าเรือแหลมฉบังนะคะมีอีกหนึ่งเมกะโปรเจกต์นั่นก็คือการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าของท่าเรือแหลมฉบังให้ได้18ล้าน TEUในอีก 4-5 ปีข้างหน้าค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูขั้นตอนนะคะการจัดระเบียบเรือการดูแลเรือสินค้านะคะก่อนจะเข้าเทียบท่าอย่างท่าเทียบเรือต่างๆในท่าเรือแหลมฉบังเขาทำกันอย่างไรจึงกลายเป็นท่าเรือชั้นนำระดับโลกได้เดี๋ยวเราไปชมกันค่ะและในตอนนี้นะคะก็พาทุกท่านนะคะเข้ามานั่งกันอยู่ในห้องทำงานของท่านผู้อำนวยการกองบริการสำนักปฏิบัติการท่าเรือแหลมฉบังแล้วค่ะและผู้ที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราได้ชัดเจนที่สุดก็เป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากท่านผู้อำนวยการกองบริการสำนักปฏิบัติการท่าเรือแหลมฉบังเรือเอกปรัชญาเอกโพสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่กิตติ์สวัสดีครับต้องถามก่อนว่าบทบาทหน้าที่ของกองบริการเนี่ยค่ะท่านผอ.คะบทบาทหน้าที่หลักของเราคืออะไรอะคะครับบทบาทหน้าที่หลักของที่นี่นะครับก็เราให้บริการเรือลากจูงเป็นหลักนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเรือทักที่ชาวบ้านเข้าใจนะครับแล้วก็ให้บริการของเจ้าหน้าที่พนักงานรับปล่อยเรือตามท่าต่างๆนะครับทำมารับเชือกแล้วก็ปลดเชือกนะครับเรามีให้บริการเรือรับส่งลำล่องนะครับด้วยนะครับในงานนี้นะครับอย่างที่ได้เกริ่นรายการก่อนที่จะเข้ามาพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการว่าท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยเรามีบริหารจัดการเรือสินค้าต่างๆที่จะเข้าเทียบท่าในท่าเรือต่างๆเนี่ยค่ะอยากให้ท่านผอ.เล่าให้ฟังว่าวิธีการจัดการเรือของเราเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่1 2 3ยังไงบ้างคะได้ครับก็เล่าให้ฟังแบบง่ายๆนะครับก็เรือสินค้าในแต่ละลำที่จะเข้าท่าเทียบเรือแหลมฉบังเนี่ยก็ต้องมีตัวแทนเรือเข้ามาติดต่อหน่วยงานราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องครับซึ่งโดยหลักๆเนี่ยตัวแทนเรือเนี่ยเขาก็จะจองตารางเรือกับท่าแต่ละท่าซึ่งเป็นผู้ประกอบการท่าที่เราให้ได้สัมปทานไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เขาได้ตารางคร่าวๆนะครับเขาก็จะแจ้งการนำเรือเข้ากับที่หน่วยงานกองบริการว่าเรือลำนี้จะเข้าเวลาไหนท่าไหนไม่ใช่ว่าพอติดต่อไปที่ท่าเรือเอกชนแล้วก็จะเอาเรือเข้าเทียบท่าได้เลยอ๋อยังครับยังต้องมาผ่านของฝ่ายบริหารของทางท่าเรือแหลมฉบังก่อนใช่ครับก็ติดต่อที่นี่ครับแล้วตอนนี้เรือสินค้าที่ใหญ่ที่สุดที่เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยค่ะเป็นเรือสินค้าขนาดไหนอะคะตอนนี้ขนาดไซส์ที่ใหญ่ที่สุดครับก็อยู่ที่ประมาณเกือบจะ400เมตรแล้วครับที่เข้าทางท่าดินเดลต้าวันนะครับ400เมตรนี่บรรทุกตู้สินค้าได้ประมาณเท่าก็ประมาณเกือบ 14,000 TEU ครับ 14,000 TEU เคยมีไหมคะว่าอย่างในช่วงเทศกาลหรือว่าช่วงสำคัญสำคัญต่างๆที่การขนส่งมันแออัดเนี่ยเราจัดการกับเรือสินค้าแต่ละลำที่เข้ามาพร้อมๆกันยังไงบ้างนะคะในกรณีที่ยังไม่ได้ปล่อยเข้าเทียบท่าค่ะครับในกรณีที่เรือสินค้าจะต้องมีเรื่องของการรอตารางนะครับก็จะมีเรือสินค้าบางลำเนี่ยอาจจะต้องทิ้งสมอรอจนกว่าจะมีการบริหารจัดการในท่าให้วางเรียบร้อยก่อนเมื่อผู้ประกอบการท่าเขาทำการโหลดดิ้งหรือดิชชาร์จสินค้าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีการนำเรือออกแล้วก็เปลี่ยนถ่ายเอาเรือเข้าครับแล้วการบริหารจัดการของกองบริการเนี่ยค่ะนอกจากว่าเอาเรือทักออกไปแล้วเราต้องดูรายละเอียดอะไรบ้างคะครับแล้วก็คือนอกจากที่เราให้ผมลืมเกริ่นนำอีกว่านอกจากให้บริการเรื่องเรือทักแล้วเนี่ยเรายังมีของแผนกสื่อสารครับซึ่งจะเป็นทำหน้าที่เป็นพอร์ตคอนโทรลในการควบคุมการจราจรทางน้ำด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดความแออัดของเรือสินค้าในท่าเรือแหลมฉบังด้วยครับอย่างแออัดเต็มที่เลยลอยลำกลางทะเลนี้เยอะสุดนี่เท่าที่เคยเจอนี่ประมาณเท่าไหร่อ่ะผมที่เจอมายังไม่เกิน 3-4 ลำนะครับก็ไม่เกินศักยภาพที่เราจะครับยังรองรับได้ครับท่านบอกค่ะแล้วในอนาคตเนี่ยเป้าหมายของท่าเรือแหลมฉบังคือการเพิ่มตู้สินค้าให้ได้18ล้าน TEU ต่อปีในเฟส3ในเฟส3ครับเราจะต้องเพิ่มมาตรการหรือว่าเพิ่มเครื่องไม้เครื่องมือยังไงเพื่อที่จะรองรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแน่นอนครับเมื่อเราได้การพัฒนาในท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หรือเฟส3เสร็จเรียบร้อยแล้วครับร่องน้ำลึกมากขึ้นขนาดของเรือสินค้าใหญ่ขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเราย่อมจะต้องมีเรือลากจูงคอยซัพพอร์ตหรือให้การสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งจำนวนของเรือที่ต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็กำลังดึงที่เพิ่มมากขึ้นด้วยครับแล้วเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเรือลากจูงเนี่ยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องจบมาเกี่ยวกับเรื่องการเดินเรือไหมหรือว่าจะต้องเรียนสายงานไหนเข้ามาเพื่อที่จะได้มาทำงานในส่วนนี้ครับก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเรือลากจูงนะครับก็หลักๆเนี่ยก็ต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรของกรมเจ้าท่าเป็นหลักนะครับครับก็จะมีประกาศนียบัตรของคนประจำเรือเนาะให้การรับรองว่านายกอนายขอเนี่ยคือมีความรู้ความสามารถตั้งแต่ลูกเรือยันถึงกัปตันเรือครับเท่าที่สังเกตดูเจ้าหน้าที่ทั้งระดับบริหารแล้วก็ปฏิบัติการส่วนใหญ่ที่อยู่บริเวณหน้าท่าจะเป็นทหารเรือ
เกือบ 100% อันนี้ทำไมเราต้องใช้ทหารเรือคะอยากให้อธิบายก็ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่บางส่วนละกันเนาะนะครับก็มีของในส่วนของทหารเรือเข้ามาปฏิบัติงานในที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็บางส่วนก็คือเป็นพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมานะครับมันได้เราต้องใช้วิการคำนวณหรือว่าการจัดการต้องใช้เทคนิคอะไรยังไงเป็นพิเศษนั้นล่ะคะครับหลักการจริงก็คือต้องดูเรื่องของปริมาณงานเป็นหลักนะครับแล้วก็จัดเรือสินเรือลากจูงให้เหมาะสมกับเรือสินค้าที่เข้าเพราะว่าในเรือแต่ละลำอย่างที่บอกว่าไซส์ขนาดใหญ่สุดเนี่ยในขนาดที่ต้องเข้านะครับขนาดเล็กผมไม่เทียบไม่พูดถึงนะครับใช้เกือบ5ลำในการนำเรือเข้ายิ่งถ้าสภาพอากาศดินฟ้าแปรปรวนเจ้าพนักงานล่องก็มีสิทธิ์เรียกเรือลากจูงเพิ่มเพื่อช่วยในการกลับลำแล้วก็เพื่อความปลอดภัยครับแล้วตอนนี้เรือลากจูงเราพอกับงานบริการไหมคะณปัจจุบันเรือลากจูงขนาด40ตันขึ้นไปเรามีจำนวน18ลำก็ถือว่าเพียงพอต่อการให้บริการณเฟส1และเฟส2นะฮะต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าทราบมาว่าตอนนี้ตู้สินค้าทั้งเฟส1กับ2เนี่ยใกล้เต็มแล้วครับแล้วถ้าในอนาคตมันเป็น18ล้านทีอยู่เราต้องเพิ่มเรือทักหรือว่าเรือลากจูงนี้อีกประมาณเท่าไหร่อ่ะต้องบอกอย่างนี้ครับนำเรียนว่าการที่เรือสินค้าเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นมีการบรรทุกตู้มากขึ้นจำนวนเรืออาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากเพียงแต่ว่าอาจจะแค่เพิ่มแค่ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ไปเพิ่มในเรื่องของเครื่องมือในการยกขนนั้นต้องเป็นเรื่องของท่าผู้ประกอบการในส่วนของเรือเนี่ยเต็มที่ผมก็มองว่าก็อาจจะขยับไปที่ต่อ1ลำอาจจะใช้เรือทักสัก6ลำหรือ7ลำเป็นต้นนะครับในขนาดที่แรงดึงต่ำนะแต่ถ้ากรณีที่เราสามารถจัดหาเรือลากจูงที่มีขนาดกำลังดึงที่สูงก็อาจจะลดจำนวนได้ด้วยครับมันขึ้นอยู่กับว่าประสิทธิภาพในอนาคตว่างานผลการศึกษาของที่ปรึกษาเนี่ยจะได้ข้อมูลด้านไหนมาแล้วถ้าเฟส3แล้วเสร็จเนี่ยค่ะเรือกินน้ำลึกมากที่สุดเท่าไหร่ที่เข้ามาเทียบท่าก็สามารถรองรับได้ถึง 18.5 เมตรครับตามรองน้ำนะครับก็เข้าใจว่าถ้าเรือที่จะเข้าได้ก็คงไม่สามารถแม็กซิมัมได้เนี่ยตั้งแต่16ขึ้นไปได้ครับตอนนี้ท่าเรือแหลมฉบังคือท่าเรืออันดับหนึ่งของไทยอันนี้เราพูดได้เลยใช่ไหมคะที่ทางรายได้แล้วก็รองรับการขนถ่ายสินค้าได้มากที่สุดครับเป็นท่าเรือหลักของประเทศครับค่ะแล้วตู้สินค้าส่วนใหญ่ที่มาเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังส่วนใหญ่มาจากประเทศไหนเป็นหลักคะอ๋อต้องบอกว่ามีตอนนี้เราก็จะเป็นมาจากทางฝั่งของจีนเป็นหลักนะครับทั้งเรื่องของนำเข้าเนาะเราก็รู้อยู่แล้วว่าสินค้าจากจีนเนี่ยมีปริมาณค่อนข้างสูงครับส่วนฝั่งยุโรปเองก็มีเหมือนกันครับแล้วส่วนใหญ่สินค้าที่ขนถ่ายทั้งขาเข้าแล้วขาออกผ่านท่าเรือแหลมฉบังเป็นสินค้าประเภทไหนอะตอนนี้ส่วนใหญ่นะครับสินค้าที่นำเข้าก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคซะส่วนใหญ่ที่บ้านเราผลิตเองไม่ได้แล้วยังคงต้องนำเข้าครับโดยมีสัดส่วนทั้งนำเข้าและส่งออกเนี่ยพอๆกันต้องบอกอย่างนี้ครับเราจำเป็นไหมคะที่จะต้องไปเหมือนไปโรดโชว์เพื่อหาสายการเดินเรือใหม่ๆเข้ามาหรือสายการเรือใหญ่ๆเข้ามาที่มาเทียบท่าที่เราผมว่าในอนาคตหลังจากที่มีการทบทวนสัมปทานในแต่ละท่าแล้วครับคิดว่าผู้ประกอบการท่าที่ได้รับสัมปทานก็จะต้องทำมาร์เก็ตติ้งของตัวเองในการไปโรดโชว์เพื่อดึงดูดศักยภาพของนักลงทุนแล้วก็ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นครับถ้าในแง่ของท่าเหลืองฉบังเราพร้อมไม่ว่าจะต้องรองรับเรือขนาดไหนหรือว่าตู้สินค้ามากแค่ไหนครับพร้อมให้บริการฮะค่ะแล้วเจ้าหน้าที่เรามีเพียงพอไหมคะครับเจ้าหน้าที่เราก็บอกว่าณปัจจุบันนะครับก็มีเพียงพอนะครับเราก็พยายามจะจัดหาภาคประชาชนเข้ามาร่วมงานเพิ่มมากขึ้นด้วยครับนอกจากแค่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ของส่วนของตัวเองครับวันนี้ท่าเรือแหลมฉบังนะคะไม่ใช่เฉพาะหน้าตาของประเทศไทยเท่านั้นในแง่ของการขนส่งสินค้าทางน้ำแต่ว่ายังเป็นประตูหลักในการขนส่งสินค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะเราคุยกันถึงเรื่องการดำเนินการในภาวะปกติมาแล้วเราจะคุยกับท่านผอ.ว่าแล้วในช่วงภาวะที่ไม่ปกติเนี่ยค่ะเราบริหารจัดการกันอย่างไรคะท่านผอ.กันก่อนว่าในช่วงปกติการทำงานมันก็ดูเหมือนว่าจะไปได้ตามแผนงานที่วางไว้แต่ในช่วงที่เกิดโรคระบาดอย่างโควิด-19 เมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยค่ะเราบริหารจัดการยังไงจนทำให้ท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยไม่มีข่าวเลยว่ามีการแพร่ระบาดจากเรือสินค้าไม่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เราอะค่ะก็ต้องบอกว่าทุกๆหน่วยงานย่อมได้รับผลกระทบจากเรื่องของโควิด-19 ใช่ไหมครับของท่าเรือแหลมฉบังก็เช่นกันครับแต่ส่วนมาตรการควบคุมเนี่ยก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วในการควบคุมแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดแต่กรณีที่อาจมีความจำเป็นจะต้องรับเรือจริงเพื่อให้สินค้ายังคงดำเนินการส่งเข้าออกได้ตามปกติครับมันก็จะมีมาตรการที่เพิ่มเติมมากขึ้นจากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งในลักษณะอย่างนี้เช่นในภาวะที่ไม่ปกติครับก็จะมีเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคนะครับลงไปกับเรือแล้วก็เตรียมการในเรื่องของเครื่องป้องกันแล้วก็
ขั้นตอนการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นครับร่วมกับเจ้าพนักงานของกรมเจ้าท่าที่เป็นเจ้าพนักงานนำร่องลงไปที่เรือด้วยครับแล้วในเรื่องของคนต่างชาติที่อยู่บนเรือเนี่ยเราจำกัดพื้นที่เขาไหมคะในช่วงที่ระบาดหนักๆตอนนั้นนะต้องนำเรียนหนีครับโดยปกติแล้วพอมีเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคขึ้นสู่เรือใช่ไหมครับในกรณีที่ภาวะไม่ปกติก็จะไม่ได้อนุญาตให้ลูกเรือลงออกจากเรือก็คือควบคุมให้อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดนะครับแต่ในส่วนที่มีคนที่เขาเจ็บป่วยแล้วต้องการรับการรักษาทางการแพทย์เป็นโดยด่วนเนี่ยก็จะมีมาตรการว่าให้ซีนคนคนนั้นอ่ะเฉพาะตัวแล้วก็ส่งทางการแพทย์ต่อไปครับรับการรักษาที่ผ่านมาท่าเรือแหลมฉบังนะคะจะมีการจัดซ้อมแผนหลากหลายรูปแบบทั้งแผนเพลิงไหม้แผนอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากเรือสินค้าในส่วนของกองบริการเนี่ยค่ะเรามีการจัดซ้อมแผนเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมครับในส่วนของกองบริการก็ต้องนำเรียนนี้นะครับของเราก็จะมีในส่วนของการดับเพลิงด้วยเรือนะครับเพราะว่าเรือลักจูงหรือว่าเรือทักที่อย่างที่เราเข้าใจนอกจากจะให้เวลาในงานปกติคือนำเรือสินค้าเข้าแล้วออกเนี่ยสนับสนุนเรือแล้วเนี่ยยังช่วยในการสนับสนุนการดับเพลิงด้วยเรือด้วยนะครับภารกิจที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็อีกในมุมมองนึงก็คือจะเป็นร่วงในส่วนของการควบคุมการขจัดคราบน้ำมันในทะเลและนะเรือที่เราผิดชอบครับเราก็ต้องเข้าไปร่วมปฏิบัติการตรงนั้นด้วยใช่ด้วยครับเคยเกิดเหตุแล้วเราก็ได้ปฏิบัติการจริงไหมคะเคยครับผมอย่างเช่นตอนเรือสินค้าตู้สินค้าที่ระเบิดเมื่อครั้งครับเมื่อหลายปีก่อนใช่ครับเคสข่าวที่เรือ KMTC ฮ่องกงเป็นหลักเนี่ยตอนนั้นน่ะมีการโอเปอเรชั่น2แบบก็คือมีการดับเพลิงด้วยเรือสนับสนุนเข้าไปที่เรือนะครับเพราะว่าระเบิดบนตู้สินค้าแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการใช้ทุ่นกักคราบไม่ให้สารเคมีเกิดการรั่วไหลทางน้ำเป็นต้นครับอย่างนี้กองบริการเราถือได้ไหมคะว่าเป็นหน่วยงานหน้าด่านของท่าเรือแหลมฉบังเลยเปรียบได้ว่าเป็นงานหน้าด่านครับเพราะเดี๋ยวคงอาจจะพาไปดูทางแผนกสื่อสารอีกว่าจะต้องมีการติดต่อสื่อสารในการเข้าออกกับเรือสินค้าอย่างไรก่อนที่จะนำเรือเข้าด้วยครับนั้นเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูที่กองสื่อสารกันนะคะว่าเขาทำงานกันอย่างไรนะคะในการจัดการเรือที่ลอยลำอยู่กลางทะเลแล้วก็เรือที่กำลังจะเข้าเทียบท่าค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ห้องที่ท่านผอ.เล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมคะครับก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่แผนกสื่อสารนะครับกองบริการสำนักปฏิบัติการนะครับก็จะเป็นศูนย์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการจราจรทางน้ำของเราเป็นหลักนะครับโดยการติดต่อผ่านทั้งวิทยุสื่อสารช่องมอนิทอร์แบนนะครับแล้วก็มีการใช้ระบบของ AS ในการตรวจติดตามเรือเดี๋ยวจะให้ทางคุณเอกภพนะครับหัวหน้าแผนกสื่อสารเป็นผู้อธิบายในเรื่องนี้ครับเดี๋ยวเชิญเลยครับพอเมื่อกี้ได้เรียนถามท่านผอ.ไปว่าแล้วในกรณีที่เรือมาเยอะๆเนี่ยจะเข้าเทียบท่าได้เลยไหมถ้าบอกไม่ได้ทางเราต้องเป็นคนจัดระเบียบให้ใช่ไหมคะแล้วเราดูยังไงแล้วเราจัดระเบียบกันยังไงอะคืออย่างนี้นะฮะวิทยุสื่อสารที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือใช้สำหรับติดต่อเรือค่ะกรณีการติดต่อมันมีอยู่สองทางก็คือเรือติดต่อเรามากับเราติดต่อเขาไปนะครับพอเราติดต่อได้แล้วเราก็จะมีการลงล็อกบุ๊กไว้เป็นข้อมูลนะครับแล้วทีนี้ระบบ AS จะทำให้เรามองเห็นนะครับว่าเรือแต่ละลำตอนนี้อยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะบอกเขาได้ว่าคุณไปทิ้งสมองช่วงนี้นะตรงนี้ทิ้งสมองไม่ได้นะอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นการจัดระเบียบของการท่อสมองได้แล้วก็เรือที่จะผ่านเข้าออกกันนะครับทุกลำถ้าเกิดมันเป็นเรือเล็กเนี่ยเราจะดูเรือสินค้าที่เป็นเรือใหญ่เป็นหลักนะครับถ้าเกิดเรือสินค้าที่เป็นเรือใหญ่เนี่ยเขากำลังเข้าหรือออกอยู่เราก็จะคอยจัดระเบียบตรงนี้ว่าเรือเล็กคุณรอแป๊บนึงนะให้เรือใหญ่ลำนี้ออกก่อนนะและอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เรือเล็กกับเรือใหญ่วิ่งชนกันด้วยใช่ครับให้ไม่ให้เกิดปัญหากีดขวางการจราจรซึ่งกันและกันต้องถามพี่เอกก่อนเราเคยเจอไหมคะปัญหาที่แบบเรือมาเยอะๆจนเราก็ปวดหัวเหมือนกันกับการบริหารจัดการเนี่ยค่ะก็มีแต่เราจัดการได้ครับด้วยประสบการณ์ที่ท่าเรือแหลมฉบังเราเปิดมากว่า30ปีแล้วเนาะแล้วเราได้ดูแลเรื่องพวกนี้กันมาตลอดเพราะฉะนั้นปัญหามาขนาดไหนเราก็จัดการได้ครับซึ่งที่ผ่านมาเราจะไม่ได้ยินข่าวเลยเรื่องปัญหาเรือสินค้าชนกันหรือว่าเกี่ยวกับอะไรนี้ไม่มีไม่มีเป็นศูนย์ค่ะการจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตรงนี้ค่ะเราจัดเจ้าหน้าที่ประจำยังไงบ้างนะคือที่นี่จะจัดพนักงานเรียกว่าเข้าเวรนะฮะตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยการเปลี่ยนผัดกันทุกๆ6ชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำงานเกิน6ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าพนักงานเราเออเลอร์นะครับเราก็จะเปลี่ยนกันทุกๆ6ชั่วโมง
ครับแล้วในอนาคตเมื่อกี้ได้ถามท่านผอ.ไปแล้วว่าพอเราเข้าสู่เฟส3เนี่ยครับท่านผอ.ก็มีแผนในการรองรับเฟส3เช่นกันเช่นเดียวกับที่นี่ก็มีแผนรองรับที่การจะเกิดขึ้นของเฟส3ด้วยใช่ไหมครับเช่นกันครับเพราะว่าในไซส์ของเรือที่มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นกับโครงการระยะที่3ของท่าเรือแหลมฉบังครับมันก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมร่วมกับคนที่ดีมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกครับนำเรียนว่าต่อไปเนี่ยก็จะเข้าสู่สมาร์ทพอร์ตหรือใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มและ AI เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางน้ำด้วยครับรวมถึงเซ็นเซอร์ใหม่ๆที่มันจะเข้ามาเช่นอาจจะมีกล้องในการช่วยตรวจจับเรือแล้วก็ระบบเรดาร์เพื่อเอามาคอสตรวจจับว่ากรณีที่เรือไม่ปรากฏใน AS เนี่ยเราจะสามารถรู้ได้อย่างไรในการติดตามนะครับเพื่อเป็นการให้สอดคล้องกับการเข้าก้าวสู่มาตรฐานของIMO ครับในระบบของ ISP Space Code เป็นหลักครับค่ะพี่ยังมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับทางนี้เลยค่ะก็เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะสำหรับการจัดระเบียบการขนส่งสินค้าทางน้ำของท่าเรือแหลมฉบังนะคะซึ่งต้องบอกว่าในวันนี้ก็สมศักดิ์ศรีนะคะการเป็นท่าเรือชั้นนำของไทยอันดับหนึ่งของไทยแล้วก็เป็นท่าเรือระดับต้นๆของโลกค่ะและอย่างตรงทุ่นสีส้มตรงนั้นค่ะที่อยู่เนี่ยเราไว้ใช้อะไรยังไงบ้างนะคะครับก็ทุ่นสีส้มที่เห็นนะครับกับตู้สีส้มฝั่งนู้นนะครับก็จะใช้ในกรณีที่ออกขจัดคราบน้ำมันในทะเลครับเพื่อกันไม่ให้คราบน้ำมันรั่วไหลแล้วก็แผ่เป็นบริเวณกว้างครับเขาเรียกว่าบูมนั่นเองนะครับอย่างที่ตอนที่มีเหตุเรือน้ำมันตอนนั้นรั่วที่ของโรงกลั่นอันหนึ่งอันนี้เราได้ใช้ตัวนี้เข้าไปออกปฏิบัติการด้วยครับในส่วนของที่ของฝั่งที่ไทยออยที่เกิดการรั่วไหลในรอบคราวนั้นนะครับมันไม่ได้มีการสนับสนุนในช่วงนั้นเพราะว่าของเขาได้จัดหาไว้ครบเรียบร้อยแล้วแต่ก็ได้สแตนบายไว้ในกรณีที่มีการเรียกร้องหรือว่าให้เพิ่มเติมเข้าไปช่วยในงานครับในส่วนนั้นนะครับและอย่างในกรณีเรือที่จอดเทียบท่าอยู่ตรงนี้ก็คือตอนนี้เรือทักซี่ไม่ยังไม่ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมคะครับถูกต้องครับอันนี้ก็คือเป็นเรือที่จอดอยู่ระหว่างรอการปฏิบัติงานครับตามตารางข่าวเรือที่จะรับแจ้งแต่ละวันนะครับซึ่งก็จะมีเรือทักของเรานะครับตั้งแต่ขนาดแรงดึงนะฮะ40ตันขึ้นไปจนถึง70ตันเขาเรียกว่าหรือว่าบาลาดพูนั่นเองนะครับในส่วนหนึ่งเนี่ยของเรามีของเรายังคงไม่เพียงพอก็จัดหาจ้างมาจากฝั่งของภาคเอกชนมาเพิ่มเติมครับก็มีทั้งของเราด้วยภาคเอกชนด้วยถูกต้องครับค่ะนั้นอยากให้ท่านผอ.สร้างความมั่นใจกับผู้ใช้บริการขนส่งสินค้านิดนึงถึงความพร้อมของเราเนี่ยค่ะในการดูแลเรื่องของการจัดระเบียบเรือแล้วก็ความมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าค่ะครับก็เป็นอย่างที่เราดูไปสักครู่นะฮะที่เราได้ไปดูแผนกสื่อสารแล้วที่เกี่ยวกับการจัดจราจรทางน้ำนะครับวันนี้นะครับก็มาดูว่าการให้บริการเรือลากจูงเนี่ยก็มีศักยภาพแล้วก็จำนวนที่ยังเพียงพอต่อรองรับต่อการเติบโตของเรือสินค้าในทั้งส่วนเฟส1เฟส2ครับแล้วก็การจัดหาเพิ่มเติมในอนาคตในส่วนของเฟส3ต่อไปครับ